3ทีเดียวติดนะครับดีนะครับผมซิ่งไปเลยลุงไปมาแล้วมาแล้วเอ้ย รถหยาดข้าวนะตมนะครับเอ้ยลุงเอ้ย โอ้ลุงปีนกองดินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหยอดข้าวกันนะครับผมประมาณ10กว่าไร่ขายหยอดก็ไร่ละ180บาทนะครับนี่ระบบคันไกเรียกว่าลุงขับใพังไม่เนี่ยลุงโอ้รถอย่างกว้างลงคลองแม่น้ำลงโอ้ยโอ้เจ๋งมากครับจมไปแล้วรอหนึ่งเอ้ยเต็มถนนนะครับตอนนี้20แถวนะครับผมกี่เมตรน่าจะ4เมตรน่าจะได้นะกว้างมากเวลาเลี้ยวปุ๊บเอียงไปแล้วเพราะว่าถนนไม่พอวิ่งนี่นะไปได้หมดนะครับไม่มีคว่ำเพราะว่ามันกว้างนะครับท่านผู้ชมเอาข้าวมาเติมตรงนี้ใช่ไหมลุงครับไปยกข้าวใส่มั้งโอ้ยลุงแกทำลงน้ำยิ่งดีโอ้โหข้าวนะครับหยอดพันอะไรนะเท่าแกหยอดพันอะไรครับอ๋อต้องขอเข้าน้องครับอ๋อน้องพันเดี๋ยวใส่ข้าวครับนะครับวันนี้เองมาก็โชคดีเลยแล้วทำไมช่วยลุงโชคดีใช่ไปถึงต้นตอเลยอ่ะอ๋อไปบุกที่อูเออที่ครับแหล่งผลิตครับเหยอดพันอะไรลุงข้าว85โอ้ผลผลิตดีมากพันนี้กี่ไร่นะครับลุงตรงนี้85ราคาดีบอกเข้าไปบรรจุได้กี่กระสอบนะลุงเนี่ยไอ้ยังนี่กับ4ลูกอ่ะหากรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่กล่องใหญ่กล่องใหญ่อ๋อแล้วจะใส่ไปได้กี่ลูก3ทีเดียวติดนะครับปีนคันนาไหวหรือเปล่าตอนนี้รถเอียงนะครับโอ้มีโซโลลุงถ้าผมจะขึ้นไปด้วยได้ไหมเนี่ยหนักไหมได้ขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้นะฮะขึ้นไปดูโอ้ขึ้นมาได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมุมมองของลุงขับนะครับเข้าเอา
านะครับนี่เดี๋ยวลุงจะปรับข้าวนะครับผมนี่ปรับข้าวหยอดมาแล้วนะครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นจุดเป็นจุดนะครับโอ้โหโหลดเจอหลุมนะถือว่าหลุมนั้นเนี่ยลงไปโอ้แทบจะครึ่งลูกล้อนะครับลงดิฟในโอ้แดดร้อนนะครับอีกรอบเดียวเสร็จแน่นอนนะครับน่าจะเสร็จพอดีนะครับคอยดูเลยอันนี้มันก็จะเป็นจุดอันนี้หวานนะแป้งที่หวานตอนขึ้นเนี่ยแป้งที่หวานอาจจะขึ้นได้งามกว่าแต่ว่าตอนที่ข้าวโตข้าวที่กำลังแต่งตัวกำลังแตกกอนะครับพอดูอันนี้มันจะอันนี้กว่านะครับเหมือนกับว่ามันต้นข้าวมันจะมีที่หายใจจะประมาณนั้นนะครับผมโอ้ไม่เต็มหน้านะครับท่านผู้ชมเหลืออีกนิดนึงประมาณศอกนึงนะครับอย่างนี้อาจจะต้องกลับมาอีกนะครับโอ้ลุงแต่ว่าแกมาหยอดทุกครั้งอยู่นะครับลูกค้าติดใจนะคนที่เคยจ้างมาหยอดก็ต้องกลับมาหยอดให้ใหม่นะครับเพราะว่าได้ผลผลิตดีนะไร่หนึ่งก็ไม่หลุดตันแน่นอนนะครับแต่ช่วงในหน้านี้นะครับผมช่วงหน้าทำนาเนาะเหลือนิดเดียวนะประมาณตอกหนึ่งนะครับไวเหมือนกันนะหน้ามือก็ของคุณลุงก็จะเลี้ยงข้าวต้มอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามาดูลุงจะกลับมาอีกหรือเปล่านะเหลือนิดหนึ่งครั้งเดียว
ต่ลุงจะทำแบบระบบหย่อนทั้ง4แถวอันนี้คือแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับพวกนี้คิดไม่ถึงจริงๆนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะครับลุงโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ